รมวินัยที่สมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติถ้าบุคคลใดปฏิบัติตามอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการหรือกล่าวอีกคำนวณหนึ่งว่าบุคคลใดเจริญวิปัสสนากรรมฐานบุคคลนั้นมีโอกาสที่จะได้เป็นสมณะที่1ที่2ที่3และที่4ไม่ลงนี่ย้อนมาถึงสมณะที่1สมณะที่1ก็คือพระโสดาบันสมณะที่2คือพระสกทาคามีบุคคลสมณะที่3ก็คือพระอนาคามีบุคคลสมณะที่4ก็คือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นสมณะทั้ง4นี้อันได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่จะปรากฏหรืออุบัติบังเกิดได้ในโลกนี้ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคหรือปฏิบัติตามธรรมวินัยที่มีองค์มรรค8นั่นหมายถึงเจริญวิปัสสนานั่นเองความหมายก็มีเท่านี้แต่ความว่าถ้าบุคคลใดมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามมรรค8หรือตามหลักสติปัฏฐาน4บุคคลนั้นจะต้องบรรลุผลหรือจะต้องบรรลุถึงความเป็นสมณะ4คือเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหันต์ดังกล่าวแล้วคำว่าสมณะในที่นี้หาใช่ว่าเป็นนักบวชเหมือนกับอาตมาไม่ใครก็ได้ถ้าปฏิบัติตามมรรค8คือเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์กล่าวไปนั้นบุคคลนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นสมณะมีสิทธิ์ที่จะเป็นสมณะที่1คือเป็นพระโสดาบันเช่นวันนี้เราเห็นนักปฏิบัติธรรมหรือสหายธรรมของพวกเราอธิษฐานนั่งทนกันเป็นจำนวนมากจึงแน่ใจว่าแม้ยุคนี้จะเป็นยุคที่ไกลจากพระพุทธเจ้าอันเป็นส่วนรูปสมบัติแต่ว่าไม่ไกลจากธรรมวินัยก็แน่ใจว่าสมณะคือพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นยังไม่ว่างจากโลกแน่นอนอาตมาแน่ใจอย่างนั้นคือถ้าตราบใดยังมีคนสนใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือตามหลักวิปัสสนากรรมฐานแล้วโลกนี้ไม่ว่างดังที่เราเห็นกันอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ที่อธิษฐานนั่งทนนั้นจะบรรลุถึงคนวิเศษชั้นไหนเป็นสมณะชั้นที่เท่าไหร่เป็นสมณะที่1ที่2ที่3หรือที่4เราก็รู้กันไม่ได้แต่ก็มั่นใจว่าตราบใดพุทธบริษัททั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ยังสนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็แน่ใจเหลือเกินว่าโลกนี้หรือเทวโลกพรหมโลกก็ยังจะไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นหลักพุทธพจน์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เพราะฉะนั้นผมเองก็ขอถวายฟังรู้เท่านี้ครับถ้าอันดับต่อไปขอรัตนาพระครูสมุทรทองบุญกิติสัตโธจะได้อภิปรายเป็นองค์ต่อไปตามเวลาผู้ฟังทั้งหลายคิดว่าการฟังอภิปรายธรรมะมาตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเสร็จมาก็จะยุติในเวลา21นาฬิกาคือ3ทุ่มแต่ว่าในช่วงนี้ก็ก่อนที่จะได้จบลงไปก็จะได้บรรยายขยายความที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามสมควรในอธิบายที่ผ่านมานั้นก็เกี่ยวกับขันธ์5แล้วก็ท่านเจ้าคุณใหญ่ก็ได้ซักไซ้รายเรียงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโอกาสอันสมควรแล้วซึ่งถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ควรจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติอันที่จริงแล้วถ้าว่ากันแล้วถ้าเราย้อนคืนไปถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงธรรมณที่ใดส่วนมากก็ไปลงเอาที่อริยสัจทั้ง4ประการมีทุกข์
สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุสัจธรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จึงขอโอกาสได้ชี้แจงในส่วนนี้สักเล็กน้อยว่าในส่วนที่เรียกว่าทุกขสัจหมายถึงความจริงความจริงที่จะต้องมีการกำหนดรู้ถ้าแยกแยะออกไปก็มีมากเช่นรู้ว่าการเกิดก็เป็นทุกข์เกิดมาแล้วมีความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์โสกะความเศร้าโศกก็เป็นทุกข์ทุกขะหมายถึงความทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์โทมนัสความทุกข์ทางใจก็เป็นทุกข์อุปายาตความคับแค้นใจล้วนจะเป็นความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งขันธ์ทั้งห้าประการมีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นตัวทุกข์หรือจะว่ากันง่ายๆก็เรียกว่าบรรดารูปนามสิ่งใดที่เป็นรูปก็ตามที่เป็นนามก็ตามนั่นแหละคือตัวทุกข์ทุกข์นี้พระองค์ทรงสอนให้กำหนดรู้ถ้าหากว่าถ้าไม่กำหนดรู้ยังมัวเมายังหลงไหลละเมอเพ้อฝันอยู่แล้วก็หนีไปไม่พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะมีความประสงค์ในการที่จะพ้นไปจากทุกข์จะต้องกำหนดรู้ทุกข์เมื่อกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ต้องพยายามละสมุทัยสมุทัยองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะหรือตัณหาหมายถึงความทยานอยากคืออยากไม่มีที่สิ้นสุดเห็นรูปสวยๆก็อยากได้ได้ยินเสียงอันไพเราะแล้วก็อยากได้ดมกลิ่นหอมก็อยากได้ชิมรสอร่อยก็อยากได้สัมผัสทางกายที่ดีก็อยากได้เรียกว่าอยากได้ในเบญจกามคุณอารมณ์จึงพยายามสอบแสวงหาการสอบแสวงหานี่ให้ได้มาซึ่งเบญจกามคุณนั้นถือว่าเป็นการสร้างสมุทัยแต่ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้ละถ้าไม่ละก็ไปไม่พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องละเช่นการกำหนดรูปดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทางตาเห็นรูปก็ให้มีการกำหนดเช่นสีมากระทบตาก็มีการกำหนดรูปปัจจุบันเสียงมากระทบหูก็มีการกำหนดรูปปัจจุบันกลิ่นมากระทบกับจมูกก็มีการกำหนดรูปปัจจุบันรสมากระทบกับลิ้นก็มีการกำหนดรูปปัจจุบันการสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากระทบกายก็มีการกำหนดรูปตลอดถึงการนึกคิดทางใจไม่ว่าจะนึกคิดทางดีหรือไม่ดีเป็นบาปเป็นบุญก็แล้วแต่จะต้องมีการกำหนดรู้ในขณะที่มีการกำหนดรู้เนี่ยอกุศลธรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้โลภะที่จะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้โทสะความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้โมหะคือความหลงความไม่รู้ตามสภาพของความเป็นจริงก็เกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือมหากุศลมหากุศลนี้ถ้าเรามีการกำหนดอย่างมิที่มีการปฏิบัติกันอยู่เช่นการยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่มีสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตลอดถึงธรรมารมณ์ที่มากระทบก็พยายามกำหนดรู้อยู่โดยตลอดเมื่อมีการกำหนดรู้อยู่โดยตลอดอย่างนี้เรียกว่ามหากุศลเนี่ยย่อมเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติเพราะว่ามีสติกำหนดรู้
ปัจจุบันธรรมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยืนเดินนั่งนอนสติควบคุมอยู่โดยตลอดสตินี้เป็นยอดมหากุศลตราบใดที่ยังมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรตราบนั้นมหากุศลก็เกิดขึ้นเรื่อยๆทีนี้เมื่อมหากุศลเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมหากุศลเหล่านี้จะไปประหารกิเลสในชั้นแรกก็พยายามจะไปประหัตประหารกิเลสที่มีอยู่ให้เกิดแห้งหายไปเหมือนกับไฟที่บุคคลที่ต้มน้ำร้อนเมื่อต้มไปเรื่อยๆน้ำร้อนก็เดือดไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะหาน้ำร้อนไม่ได้ฉันใดการปฏิบัตินี้ก็เสมือนกับว่าสติสัมปชัญญะและปัญญานี้แผดเผาอกุศลที่มีอยู่ตลอดถึงว่าอกุศลที่จะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้อกุศลที่มีอยู่ก็ถูกแผดเผาไปแล้วแต่ว่ากำลังของผู้ประพฤติปฏิบัติหรือว่าปัญญาบารมีที่เคยสร้างสมอบรมมามากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าปัญญาบารมีที่สร้างสมอบรมมาเพียงพอแล้วบุคคลนั้นก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่านิโรธสัจจะคือการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าตามทางสายกลางนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้มีมรรคองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบคือรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ควรจะได้กำหนดรู้สิ่งนี้เป็นสมุทัยควรจะได้กำหนดละสิ่งนี้คือนิโรธเป็นการที่จะได้ทำให้แจ้งสิ่งนี้เป็นมรรคคือหนทางที่จะดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนี่เรียกว่าสามารถที่จะกำหนดรู้ว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิตลอดถึงการดำริชอบดำริในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเรียกว่าไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทตลอดถึงไม่วิตกไปในส่วนที่เป็นกามฉันทะเรียกว่าดำริในการที่จะออกจากกามารมณ์นี่เป็นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี้เป็นปัญญาโดยเฉพาะนอกเหนือจากนี้สัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบทั้งสามนี้เป็นส่วนศีลเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสมาธิก็ย่อมมาหมายถึงสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเป็นส่วนสมาธิหรือจะว่ากันแล้วเรียกว่าศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นศีลส่วนสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งสามนี้เป็นศีลส่วนปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะตกลงว่าในตรายสิกขาทั้งสามนี้หรือว่ามรรคทั้ง8ประการนี้เป็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นก็ขอยุติหรือขอบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับท่านพระครูพรหมยานวิกรมมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้ามีก็นิมนต์เพิ่มเติมได้ท่านผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ฟังการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาก็ใกล้จะถึงเวลาจบแล้วก็คงจะจับใจความได้ว่าการเจริญวิปัสสนานั้นต้องเอารูปนามเป็นอารม
หรือวิปัสสนาภูมิคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12ซึ่งสรุปแล้วก็คือรูปกับนามและสติปัญญาเป็นผู้ทำวิปัสสนาให้เห็นแจ้งในไตรลักษณ์เมื่อกำหนดรู้แจ้งแล้วก็สามารถที่จะละกิเลสได้ดับกิเลสได้แต่ความจริงเมื่อพูดเมื่อฟังแล้วก็เหมือนกับไม่ยากแต่ว่าเวลาปฏิบัตินั้นเป็นของยากท่านว่ารูปนามนี้ต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับคนตาบอดกับคนง่อยคนตาบอดร่างกายแข็งแรงแต่ว่าตาบอดไปไหนไม่ได้ส่วนคนง่อยนั้นตาดีแต่ว่าขาเป็นง่อยไปไหนไม่ได้ทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเวลาจะไปไหนนายบอดก็ให้นายง่อยถึงขี่คอนายง่อยถึงตาดีก็บอกนายบอดให้เดินไปข้างหน้าไปทางขวาทางซ้ายต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันนายง่อยอาศัยขาของนายบอดนายบอดอาศัยตาของนายง่อยรูปกับนามก็เช่นเดียวกันนายบอดนั้นเหมือนกับรูปส่วนนายง่อยตาดีนั้นก็เหมือนกับนามคือจิตใจของเรานี้เป็นผู้ที่สั่งให้ยืนเดินนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวแต่ว่าการเจริญวิปัสสนานั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ใจเมื่อเราสามารถมีสติปัญญารักษาใจได้จับจิตได้ก็สามารถที่จะกำหนดรู้ทันอารมณ์ต่างๆและก็รู้ตามความเป็นจริงกิเลสต่างๆโลภะโทสะวิชาตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้ท่านเปรียบเทียบว่าการจับจิตนั้นเหมือนกับการจับเงามีเรื่องที่ท่านเล่าเป็นข้ออุปมาเปรียบเทียบไปว่าอาจารย์ที่สาปาโมกแห่งเมืองตักกศิราได้สอนวิชาการให้แก่ศิษย์สี่ห้าคนเมื่อสอนเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็ไปขอรับประกาศนียบัตรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงไปจับเงาไม่ได้เสียก่อนลูกศิษย์เหล่านั้นก็ไปวิ่งตะครุบจับเงาที่กลางแจ้งเป็นเวลาแดดร้อนวิ่งตะครุบจับเท่าไรก็จับไม่ได้ยิ่งวิ่งเงาก็ยิ่งวิ่งหนีก็มากลับมารายงานให้อาจารย์ทราบว่าจับไม่ได้เพราะว่ายิ่งวิ่งตะครุบจับเงาก็ยิ่งวิ่งหนีอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงไปพยายามใหม่ลูกศิษย์เหล่านั้นก็ไปพยายามวิ่งตะครุบจับเงาจนเหงื่อแตกก็ยังจับไม่ได้ก็คิดว่าเราคงหมดความสามารถแล้วก็กลับไปรายงานให้อาจารย์ทราบว่ากระผมหมดความสามารถแล้วไม่สามารถจะจับเงาได้อาจารย์ก็มาคิดว่าเราจะต้องให้อุบายแก่ศิษย์จึงได้บอกแก่ศิษย์เหล่านั้นว่าพ่อมานพทั้งหลายการจับเงาเราจะต้องจับด้วยการไม่ต้องจับนะการจับเงาเราจะต้องจับด้วยการไม่ต้องจับนะลูกศิษย์เหล่านั้นฟังแล้วก็พากันฉงนสนแท้ว่าทำอย่างไรหนอที่ว่าจับโดยไม่ต้องจับเดินไปก็ไปยืนบ้างนั่งบ้างที่กลางแจ้งคิดว่าทำอย่างไรหนอที่ว่าจับโดยไม่ต้องจับในขณะนั้นก็เกิดความคิดรู้แจ้งขึ้นมาว่า
อ๋อเป็นอย่างนี้เองที่ท่านบอกว่าจับโดยไม่ต้องจับเมื่อเรานั่งอยู่นิ่งๆเงามันก็นิ่งด้วยเมื่อเรายืนอยู่นิ่งๆเงาก็นิ่งด้วยก็เป็นอันว่าจับเงาได้แล้วก็จึงไปกลับไปรายงานให้อาจารย์ทราบว่ากระผมจับเงาได้แล้วอาจารย์ถามว่าจับได้อย่างไรสิทธิ์เหล่านั้นก็บอกว่าเมื่อกระผมยืนนิ่งๆเงามันก็นิ่งด้วยเมื่อนั่งนิ่งๆเงาก็นิ่งด้วยเป็นอันว่าจับเงาได้แล้วอาจารย์ก็ประทานสาธุการว่าดีแล้วถูกต้องแล้วนี่แหละคือประกาศนิยบัตรสำหรับเธอท่านอุปมาว่าการจับจิตนั้นเหมือนกับการจับเงาเวลาที่เจริญกรรมฐานใหม่ๆจิตของเราจะคิดไปถึงเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดไปถึงคนโน้นคนนี้หรือคิดถึงบ้านถึงเมืองคิดไปไกลเราไม่ต้องไปดึงจิตจากอารมณ์โน้นจากอารมณ์นี้ขอให้เรามีสติรู้ทันให้กำหนดต้นจิตที่ว่าคิดฝ่ายกำหนดต้นจิตว่าคิดหนออย่างนี้เป็นต้นแล้วจิตนั้นก็จะหยุดคิดเองแล้วก็อย่าไปบังคับจิตอย่าไปจดจ้องถ้าบังคับจิตแล้วจิตจึงจะคิดฟุ้งซ่านและถ้าหากว่าไปจดจ้องแล้วจะปวดศีรษะทำให้ประสาทตึงเครียดอีกอุปมาหนึ่งเหมือนกับการที่เราฉายไฟฉายไปแสงสว่างพุ่งไปไกลเวลาที่เราจะดับแสงไฟนั้นไม่ต้องไปดับที่แสงไฟเราปิดสวิตช์แล้วก็ไฟก็จะดับเองการกำหนดจิตการจับจิตก็เช่นเดียวกันให้เรากำหนดดูต้นจิตเดี๋ยวต้องขอเวลานอกแต่เล็กน้อยเพราะว่าญาติโยมสาธุชนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ก็มีความมุ่งหวังอยู่ที่ว่าต้องการที่จะสร้างกุศลให้สมบูรณ์ที่สุดคืนวันนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานนี้แล้วท่านทั้งหลายที่มีความสนใจในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมก็คงอยากจะได้ความรู้อยากได้บุญอยากได้กุศลมากมากถึงจะเลยเวลาไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางท่านนี่แม้ฟังหมอลำเที่ยงคืนค่อนคืนก็ยังอยู่กันได้แต่ฟังธรรมะเกินเวลาบ้างก็คงไม่เป็นไรหลวงทองได้ทรงตรัสสอนเตือนจิตเตือนใจสาธุชนพุทธบริษัทเอาไว้อาตมาจะขอฝากเป็นคติธรรมเตือนใจในตอนสุดท้ายของรายการนี้และจากนั้นพระเดชพระคุณพระครูสังวรสมาธิวัดก็จะได้สรุปธรรมะในเรื่องที่อภิปรายในวันนี้ท่านกล่าวเตือนใจไว้ว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องล้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราอันทานศีลภาวนาอย่าเลยละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานไม่นานกันกระเสมสันแสนสุขสิ้นทุกข์ภัยท่านทั้งหลายลองคิดดูถึงชีวิตเราว่าเราเกิดมาในโลกนี้เราต้องการอะไรเราจะมาเปล่าแล้วก็ไปเปล่าอย่างนั้นหรือว่าเราจะให้ได้กำไรชีวิตไปท่านเล่าเป็นเรื่องนิทานปริศนาไว้ว่าคนเราที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ได้ไปขอขันห้าจากพระอินทร์พระอินทร์ก็ถามว่าที่เธอจะไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นเธอจะไปเอาอะไรมนุษย์นั้นก็บอกว่าจะไปเอาแก้วเหมือน
บอกกับพระอินทร์ว่าจะเอาแก้วพระอินทร์ก็เลยให้ปริศนาธรรมไปว่าการไปเอาแก้วนั้นน่ะจะต้องฉลาดในการไปเอาถ้าหากว่าไม่ฉลาดแล้วจะเอาแก้วไม่ได้พระอินทร์ก็บอกปริศนาธรรมมาว่าแก้วนั้นอยู่ที่โพรงไม้ต้นหนึ่งที่โพรงไม้นั้นมีนกอินทรีอยู่6ตัวคอยรักษาแก้วนี้อยู่ใครเข้าไปเอาแก้วนกอินทรีจะต้องจิกกินถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปเอาแก้วได้นั้นจะต้องฆ่านกอินทรีให้ตายเสียก่อนจึงจะไปเอาแก้วได้การฆ่านกอินทรีนั้นจะต้องมีวิธีให้ไปทำธนูขึ้นมาเอาไปยิงนกอินทรีธนูนี้ทำในสิ่งสามอย่างนวดเต่าขาวกระต่ายไส้ยาปล้องใครเคยเห็นบ้างนวดเต่าเอามาทำสายธนูขาวกระต่ายเอามาทำคันธนูไส้ยาปล้องเอามาทำลูกธนูแล้วไปยิงนกอินทรี6ตัวนั้นเมื่อยิงนกอินทรีตายแล้วเราจะเอาแก้วนั้นได้ปริศนาธรรมนี้ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าร่างกายของเรานี้เปรียบเหมือนต้นไม้ธรรมะในใจของเราเปรียบเหมือนแก้วธรรมะที่เราจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นเนี่ยมรรคผลนิพพานเนี่ยธรรมรัตนะแก้วคือพระธรรมที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเหมือนกับแก้วอินทรีย์ทั้ง6นั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราไม่พบแก้วไม่พบธรรมะไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั้นก็เพราะว่าเราไปติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องฆ่าอินทรีย์ก็คือว่ารู้ทันอย่าให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ทำอย่างไรเราจึงจะเอาชนะหรือฆ่านกอินทรีได้ท่านบอกว่าเอาหนวดเต่าเขากระต่ายไส้ยับป้องทำเป็นธนูแล้วก็ฆ่านกอินทรีท่านให้ข้อคิดในปริศนาธรรมนี้ไว้ว่าหนวดเต่านั้นได้แก่ศีลเขากระต่ายได้แก่สมาธิไส้ยับป้องได้แก่ปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเอาดวงแก้วคือมรรคผลนิพพานได้นั้นเราจะต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์อาการที่เราจะเจริญศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นั้นไม่มีวิธีใดที่จะสร้างได้หรือว่าเจริญได้นอกจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าเจริญสมถะนั้นได้แค่ศีลกับสมาธิเท่านั้นส่วนการเจริญวิปัสสนานั้นจะได้ศีลได้สมาธิและได้ปัญญาแต่เราสามารถจะพบดวงแก้วคือมรรคผลนิพพานไม่พบในชาตินี้ก็ชาติหน้าและอีกประการหนึ่งธรรมะที่เรารู้เราปฏิบัตินี้ขอให้เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่าไปคิดว่าเอารอไว้ชาติหน้าชาติโน้นจึงจะได้ใช้ได้ปฏิบัติเราฟังแล้วปฏิบัติแล้วก็ได้ผลในขณะนี้ขณะนี้ท่านฟังจิตใจสงบแจ่มใสได้ปัญญาท่านก็ได้บุญได้ผลแล้วนิโรธความดับทุกข์เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการและเมื่อเรากลับไปบ้านประกอบอาชีพการงานก็พยายามน้อมนำเอาธรรมะไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมะจะรักษาจิตรักษาใจของท่านให้ใจของท่านมีความสุขพยายามสร้างใจพระไว้ในใจเราใจพระพุทธใจพระธรรมใจพระสงฆ์สร้างไว้ในใจเราอย่าให้กิเลสครอบงำจิตหรืออย่าให้มารมาครอบงำจิตจะทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ใจพระโดยย่อนั้นก็คือใจดีคือใจพระพุทธใจบริสุทธิ์คือใจพระธรรม
ใจงามคือใจพระสงฆ์พยายามทำใจของเราให้ดีพยายามทำใจของเราให้บริสุทธิ์พยายามทำใจของเราให้งดงามหากว่าทุกคนในครอบครัวมีธรรมะอยู่ในใจเป็นพ่อเป็นแม่ก็เรียกว่าเป็นพ่อพระแม่พระเป็นสามีก็เรียกว่าเป็นสามีพระเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่เป็นพระเป็นศรีภรรยาเป็นลูกก็เป็นลูกใจบุญเป็นลูกใจดีมีธรรมะมีพระเพราะฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมะธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้มีความสุขในปัจจุบันนี้แหละไม่ต้องถึงชาติหน้าหรอกเจริญนิพพานเจริญสติปัฏฐานนี้ในครั้งพุทธกาลเขาเจริญกันเป็นชีวิตประจำวันของชาวบ้านของคารวาสก็ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามใช้สติปัญญากำหนดรู้พิจารณาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาขอฝากคติธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านเทอญในวันนี้ได้ปลุกปลายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วปัญหาเรื่องวิธีเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเสกสิทธิมุนีก็ได้บรรยายและซักถามองค์อภิปรายไปตามลำดับดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วนั้นตลอดถึงองค์อภิปรายทั้งสามคือพระครูพรหมยานมีกลมพระปลัดบุญเลื่อนพระครูสมุทรทองพูนก็ได้บรรยายไปโดยลำดับสรุปแล้วได้ความว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องเป็นไปตามหลักศีลสมาธิปัญญาเบื้องต้นก็เป็นศีลมีอินทรีย์สังวรศีลเป็นต้นคือมีจักขุสังวรสำรวมตาโสตะสังวรสำรวมหูคานะสังวรสำรวมจมูกชิวหาสำรวมจรวนลิ้นกายสังวรสำรวมกายมโนสังวรสำรวมใจมีการสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมกายสำรวมลิ้นสำรวมใจการสำรวมในทวารทั้งหกนี่นั้นโดยใช้สติสังวรเพื่อใช้สติสำรวมระวังคือเห็นก็มีสติระวังไว้ได้ยินก็มีสติระวังไว้รู้กลิ่นก็มีสติระวังไว้รู้รสก็มีสติระวังไว้รู้สึกสัมผัสก็มีสติระวังไว้นึกคิดก็มีสติระวังไว้จะยืนจะเดินจะนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็มีสติระมัดระวังไว้จัดเป็นอินทรีย์สังวรศีลเป็นขั้นหนึ่งขั้นที่สองก็เป็นสมาธิคือได้คณิกะสมาธิมีความมั่นคงเป็นขณะขณะคือเป็นก็มีสติมั่นคงไม่เผลอได้ยินก็มีสติมั่นคงไม่เผลอรู้กลิ่นก็มีสติมั่นคงไม่เผลอรู้รสก็มีสติมั่นคงไม่เผลอรู้สึกสัมผัสก็มีสติมั่นคงไม่เผลอเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลาคู่เวลาเหยียดเวลาเคลื่อนเวลาไหวเวลาพองเวลายุบก็มีสติมั่นคงมีเอกตารู้เฉพาะอารมณ์ปัจจุบันอย่างเดียวไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมเป็นคณิกะสมาธิเป็นขั้นหนึ่งเมื่อได้สมาธิแล้วก็ถึงขั้นปัญญาถึงขั้นปัญญาหรือปัญญาหรือญาณหรือวิชาก็เรียกได้แก่ความรู้ปัญญาจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเดินดำเนินไปโดยลำดับเป็นญาณ16อย่างด้วยจันทร์จึงจะประสบความสำเร็จ
คือจะต้องมีนามรูปะไปเฉทญาณเห็นนามและรูปเป็นคนละอันจะต้องได้นามรูปะปริฆาญาณเห็นรูปนามได้นามรูปะปัจจยปกิญาณเห็นปัจจัยของรูปนามเห็นว่ารูปนามนั้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยรูปเป็นไปแก่นามบ้างนามเป็นไปแก่รูปบ้างเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและได้สัมมสนญาณเห็นรูปนามดับไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้จนเกิดอุทธิญาณขึ้นเห็นนามรูปทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปจนได้พังคยานเห็นรูปนามดับไปจนได้พยาตูปัฏฐานญาณเห็นรูปนามเป็นภัยจนได้อาทีวนญาณเห็นรูปนามเป็นโทษจนได้นิพพิทาญาณเห็นรูปนามน่าเบื่อหน่ายจนได้บุญจิตุกรรมมยตาญาณอยากจะหนีจากรูปนามจนได้ปฏิสังขารญาณหาทางหนีจากรูปนามจนได้สังขารุเปกขาญาณเห็นรูปนามเฉยอยู่จนกระทั่งถึงสัจจานุโลมิกญาณเห็นรูปนามตามกำลังของอริยสัจจนถึงโคตรปุญญาณตัดโคตรปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยะจนได้สำเร็จมรรคญาณตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทจนได้ผลญาณเสวยพระนิพพานเป็นอารมณ์จนกระทั่งได้ปัจเวคญาณพิจารณามรรคที่ได้แล้วผลที่ได้แล้วนิพพานที่ได้พบแล้วว่าเป็นสันติสุขและได้รู้ว่ากิเลสอย่างนี้ละแล้วกิเลสอย่างนี้เหลืออยู่อันเป็นญาณที่16สูงสุดเป็นไปโดยลำดับอย่างนี้เมื่อได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามวิธีที่ถูกต้องแล้วบรรลุพระนิพพานบรรลุพระนิพพานอันเป็นสูงสุดแล้วก็พ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเป็นสันติสุขทรงตรัสว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบคือพระนิพพานไม่มีนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานนั้นอัจฉาตังไม่เกิดอีกอัจฉราไม่แก่อีกอัพยาธิไม่เจ็บอีกอมรณังไม่ตายอีกเป็นอมตะไม่มีความโศกเศร้าไม่มีความล่ำไหลลำพันไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความคับแค้นใจอีกต่อไปพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงก็ด้วยอาศัยเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามวิธีที่อัตมภาพทั้ง5ได้อภิปรายมาโดยลำดับพอสมควรแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้จึงขอตั้งกุศลจิตอำนวยพรด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วจงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติมีความประสงค์จำนงหมายสิ่งใดในทางที่ชอบที่ควรขอบุญกุศลนั้นจงเป็นปัจจัยตอบตามสนองให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จจงทุกประการทุกท่านเทอญ